โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้อยู่ในลูปของมันชาวนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นพื้นที่ในการหายาถาวรนะครับผมเป็นยามานาเนาะเนื่องจากยาเลือดเนี่ยผมได้ทำไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นยาถาวรกันยาของยามานาถาวรกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่มันชาวนะครับพื้นที่จะอยู่ตรงนี้นะตรงจุดที่ผมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นลูปใหญ่ที่ผมวิ่งตีนะครับเนื่องจากมันปรับดรอปมาใหม่นะครับเป็นจะมีเศษเล็กด้วยเพราะนั้นการหายาเนี่ยจะค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับนอกจากตอนนี้มีบวกดรอป 50% ของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับก็จะช่วยได้อันนี้ผมขอลูปเข้ามานะครับว่าจะมาทำคลิปแล้วพอดีมันหาที่ว่างๆไม่เจอก็เลยขอลูปเข้ามานะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูก่อน1รอบนะครับผมจริงๆเราแนะนำให้ตีทุกตัวนะแต่ถ้าตัวเอาตัวที่มันดรอปชิ้นใหญ่คือตัวนี้นะครับแต่ชิ้นเล็กเนี่ยมันดรอปจากทุกตัวนะครับคอนเฟิร์มมาแล้วว่าดรอปจากตัวเราจะเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งมาฮะบนเขานะครับปึ๊บนะครับให้วิ่งออกทางนี้ก่อนนะครับเอากองนี้แนะนำว่าตีทุกตัวนะครับถ้าจะเอาเศษเล็กนะตีทุกตัวแล้วก็นี่แล้วก็พุ่งเข้ามางี้นะครับก็สี่ตัวนี้ด้วยครับเสร็จแล้วก็วิ่งต่อไปข้างบนครับอันนี้จะเป็นลูปที่ผมตีจริงๆเลยนะตอนที่มาหานะครับพอหลังจากตีกองนี้เสร็จนะครับให้วิ่งต่อลงข้างล่างครับเราจะไม่สนกองข้างหลังโน้นนะเราจะวิ่งต่อครับพอลงมางี้เสร็จตีกองนี้ครับแล้วก็เคลียร์กองนี้เสร็จแล้วนี่นะฮะแล้วก็พุ่งไปกองข้างหน้านู้นนะครับเสร็จแล้วว่าเข้านี้นะครับหลังจากเข้ากองนี้แล้วนะครับให้วนอ้อมมาตีตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็พุ่งต่อครับขึ้นมากองนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้ครับอันนี้สามารถวนตามได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ผมฟาร์มตรงนี้จริงๆนะครับตอนที่หาพอหลังจากกองนี้แล้ววิ่งตรงมาตรงนี้ครับนี่กองนี้ต่อนะครับตรงนี้นะครับเราจะวิ่งไปหลังต้นไม้นะครับจะมีอีกหนึ่งกองนะเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นนี่ครับพุ่งเอาฟองนี้ต่อครับนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วก็กองหน้านี่ครับกองแล้วก็ตรงนี้ต่อครับตอนนี้วิ่งตรงไปครับเห็นกองหน้านู้นไหมเดี๋ยวเราวิ่งไปกองหน้านู้นกันกองนี้ครับพอกองนี้เสร็จนะครับมาตรงนี้นะอันนี้คือจบลูปนะครับจบลูปที่กองนี้เพราะว่าเราจะไม่ไปตรงนู้นนะครับจะไม่ไปกองนู้นเพราะว่ามันจะไกลแล้วก็เสียเวลานะครับเราก็จะวนเหมือนเดิมนะครับก็วนเข้ากองนี้เหมือนเดิมนะครับกองนี้เสร็จก็อันนี้ต่อครับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ดรอปแหละแต่มันดรอปยากหน่อยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะผมเองเนี่ยใช้เวลาฟาร์มตรงนี้อยู่ประมาณ16วัน15วันนะครับพอฟาร์มวันละอย่างต่ำแบบ4-6ชั่วโมงนะ4-6ชั่วโมงนะครับฟาร์มนี้ทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในนี้ก่อนว่ามันมีอะไรที่สามารถจะเอาไปขายได้บ้างนะครับสำหรับมันชาวนะครับมันชาวจริงมันมีของที่เอาไปขายได้อยู่นะผมหาแป๊บหนึ่งนะครับมันชาวเนี่ยมันจะดอกที่ผมขายประจำนะครับก็จะมีนี่นะครับหูนักนะที่ขายได้ประจำนะครับมีอินคาพาร์ตนะแล้วก็มีตัวพลังแห่งผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็จะมีของโกรธป่าไม้
นะครับแล้วก็อันเนี้ยจะดรอปเยอะนะครับส่วนหินอันเนี้ยตอนนี้ขาดตลาดมากๆนะครับหินวิญญาณแห่งการคุ้มครองเนี่ยนะครับหินวิญญาณนะวันที่ผมถ่ายเนี่ยหาค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะครับเนี่ย P กับ 2,000 กว่านะครับทุกสีเลยนะครับทุกสีเลยไอหินโจมตีที่ 3,000 เลยครับแล้วก็หินไลท์สกิลเนี่ย 2,000 นะครับขาดตลาดมากๆนะครับแล้วมันดรอปเยอะนะตรงนี้ก็ถ้าลงมาก็เอามาลงขายก็ได้ถ้าใครอยากได้เงินนะครับฟาร์มันชาวจะค่อนข้างได้เงินหน่อยนะครับจะไม่เหมือนกับอีก2ที่นะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปนะครับก็คือทุ่งหญ้านาบันนั่นก็คือทุ่งหญ้านาบันป่ะเดี๋ยวลุยเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้านาบันนะครับเป็นจุดที่ผมมาฟาร์มแร่เนื้อนกแร่ไม่ใช่แร่เนื้อฟอกหนังดิฟอกหนังนกนะครับโดยผมจะเริ่มที่ตรงนี้นะในแผนที่มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงโนดไม่ใช่โนดสิตรง NPC นะครับ NPC ของ Middle นะฮะตรงนี้โดยที่เราจะโจมตีเป็นนกตัวใหญ่นะครับจะตีตัวเฟริก้านะครับแล้วตัวเล็กมันจะวิ่งตามเข้ามานะครับก็จะเริ่มตรงนี้เลยนะครับตี2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งตามเข้ามาเองนะครับ10ตัวนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้คือกองหนึ่งนะครับใช้การฟอกหนังนะฮะก็จะใช้ energy เยอะหน่อยผมฟาร์มเนี่ยผมได้ใช้ไปประมาณสัก 2,000 กว่า energy แล้วก็ได้ชิ้นใหญ่มาซึ่งก็ถือว่าดวงดีแหละนะครับพอเราตีกองนี้เสร็จนะครับให้เราวิ่งวนออกมาครับวนออกมาตีตรงนี้ต่อนะครับนี่อันนี้จะเป็นจุดที่ผมฟาร์มจริงๆนะครับโดยผมจะมีทริคสำหรับคนที่ energy ค่า N เนี่ยน้อยๆนะครับด้วยการที่เราไปซื้อลงทุนใช้เงินซื้อตัวยาฟื้น energy มานะครับยาฟื้นฟูกำลังนะครับราคามันก็จะแพงหน่อยแหละแต่ว่าซื้อมาเลยนะครับสัก20-30ขวดแล้วก็ว่าไปมันจะได้แร่ได้ยาวๆนะสำหรับคนที่จะแร่นะครับพอหลังจากเราแร่ตรงนี้เสร็จก็วิ่งกลับไปครับมอนตรงนู้นมันจะเกิดพอดีฮะก็ตีต่อครับส่วนใครที่ถามระหว่างแร่เนื้อกับฟอกหนังทำมาไหนนะครับผมแนะนำว่าทำฟอกหนังจะดีกว่าครับทำฟอกหนังก็ดีกว่าแร่เนื้อเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับจากที่ได้มาก็คือมีคนบอกว่าให้ฟอกหนังจะดีกว่านะครับผมโอเคส่วนอุปกรณ์ที่ให้ใช้นะครับจริงๆเราสามารถใช้พวกที่มันแจกมาก็ได้นะเนี่ยใช้นี่ก็ได้มีดฟอกหนังเวทมนต์นะครับไม่ต้องซื้อเป็นของโลเกียก็ได้นะครับใช้เนี้ยก็ได้นะถ้ามันมีถ้าเรามีอยู่แล้วนะใช้นี้ก็ได้ก็ถ้าใครที่ลงทุนหน่อยก็ซื้อโลเกียมาก็ได้ครับโลเกียก็ข้อดีของมันก็คือมันซ่อมได้นะฮะโอเคนะครับที่นี่จะไม่ได้เงินนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าที่จะไม่ได้เงินก็จะได้จากพวกหินนะจะได้จากพวกหินพวกนี้นะครับหินที่ได้จากการแร่จากการฟอกหนังก็จะมีพวกเนี้ยนะครับที่พอจะขายได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีคาพาร์ทที่อาจจะได้นิดหน่อยนะครับจากการฟอกหนังแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะดรอปค่อนข้างนานๆดรอปทีนะครับตรงนี้ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะฮะทำใจนิดหนึ่งเลยแต่ก็พยายามเข้าแล้วกันนะครับสู้ๆโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงของที่ดรอปพิทไลท์นะครับนั่นก็คือนี่ซีล่านะครับซากปลักปักพังนะครับป่ะเดี๋ยววิ่งก่อนค่อนข้างไกลโอเคตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของจุดดรอปสุดท้ายนะครับเขตซากปลักปักพังซีล่านะครับตอนนี้ผมเปิดแมปให้ดูเนาะว่าอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เราจะฟาร์มคือจะฟาร์มโซนนี้นะครับโดยเราจะจอดม้าไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจอดม้ากลางเต็นท์อะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมจะแนะนําหลุมที่ผมฟาร์มประจําแล้วกันนะครับตรงนี้ฟาร์มแป๊บเดียวแหละฟาร์มไปประมาณ2ชั่วโมงก็ดรอปแล้วนะครับ
เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันมอนเตอร์ที่ดอปอ่ะมันค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสที่จะได้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะป่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราจะเริ่มจากมอนกองที่อยู่ทางขวามือนะครับผมของนี้นะแล้วก็วิ่งต่อครับวิ่งอ้อมมาตรงนี้นะครับก็จะมีมอนอีกกองใหญ่ๆนะครับเป็นห้องโถงนะปึ๊บเคลียร์ให้หมดดรอปแทบจะทุกตัวนะครับดรอป4ถึง5ถึง5ตัวเลยนะฮะปึ๊บนะครับผมก็จะเคลียร์2ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เสร็จแล้ววนเข้านี่ครับวนเข้าตรงนี้เสร็จเสร็จแล้วให้วิ่งต่อนะครับมาตรงข้างๆซากพวกซากสิ่งปลูกซากนะครับตี4ตัวนี้แล้วก็วิ่งตรงต่อไปตี3ตัวนะครับ3ตัวเสร็จข้างหน้าจะมีอีก3ตัวนะครับแล้วก็มาตรงนี้อีก3ตัวนะครับแล้วก็มอนกองตรงนี้อีก3ถึง4ตัวนะครับข้างหน้าจะมีมอน2ตัวนะครับเคลียร์ทิ้งเพราะว่าเราจะไปเอาของข้างหน้าจากนั้นก็วนมาตีกองนี้ครับเสร็จแล้วครับก็กลับมาที่หลุมเดิมอันนี้คือจบ1ลูกนะก็วิ่งวนอย่างนี้ครับง่ายๆเพราะว่าคืออันดับแรกเลยมอนมันเกิดเร็วแล้วก็ถ้ามันมาฟาร์มจริงๆมันฟาร์มแป๊บเดียวนะครับคนหนึ่งน่าจะฟาร์มกันไม่เกิน20ชั่วโมงก็น่าจะดรอปแล้วแหละนะฮะหลังจากนั้นเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณได้เป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่จนครบแล้วนะครับให้วิ่งไปที่ NPC ตรงนี้ของเมืองกาหน้าครับ NPC ตรงนี้เมอรินโดลานะครับ NPC ตรงนี้เพื่อไปคุยนะครับเพื่อเอาความรู้ของยาออเดอร์นะครับยานี้ออเดอร์เพื่อเอาความรู้ของยาออเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็มันจะให้เราเอาของอีก2สิ่งนะครับนั่นก็คือฟอสซิลนะครับจำนวน100อันนะครับฟอสซิลนี้100อันแล้วก็จะเป็นนี่ของอเวกม้านะครับชิ้นส่วนแผ่นดินสั่นสะเทือนอีก100อันเพื่อนำไปแลกนะฮะตรงนี้ก็วิ่งทำเควสได้เลยนะครับมันก็จะบอกจุดที่จะไปแลกได้อยู่นะครับมันจะได้ของเพิ่มมาอีก2ชิ้นนะครับหลังนั้นค่อยเอามารวมเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมขอใครที่กำลังหายามานาอยู่นะครับก็ขอให้ได้ไวๆทุกคนเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นว่ามันกำลังบวกดรอปอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนอยากได้นะฮะผมบอกเลยว่าถ้าได้มาเนี่ยก็คือจบครับคือทุกวันนี้ผมใช้อย่างนี้เลยนะคือมานาเนี่ยแทบจะไม่ลดแล้วก็ใช้สามารถใช้คอมโบที่แบบไม่ต้องแคร์ว่าเอ้ยมานาเราจะพอหรือเปล่านะครับเราสามารถแบบจัดเต็มได้เลยนะเพราะว่าทุกๆ5วิมันก็จะเด้งกลับมาเต็มอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะทุกๆ5วิมันก็จะเด้งกลับมาเต็มแล้วนะครับก็จะคอมโบได้ดีขึ้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันจะไหลลื่นมากๆนะครับโอเคนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็รบกวนฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากเขาไปแชร์เพื่อนๆดูด้วยครับผมติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนินจาหรืออะไรก็แล้วแต่แบ็ครีเสิร์ชนะครับสามารถถามได้ในไลฟ์สตรีมนะผมก็ยังไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมทุกวันนะครับจะมีตอนนี้จะหยุดเป็นวันหยุดวันเดียวก็คือวันอังคารนะครับ1อาทิตย์จะหยุด1วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมจะสตรีมช่วงเช้านะครับ8โมงเป็นต้นไปนะครับก็จะเลิกประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มสตาร์ทสตรีมตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับลากกันเลยยาวๆนะฮะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ